สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชายไทยแห่สมัครทหารเหตุตกงานจบมาไม่มีงานให้ทำวันที่29กรกฎาคมมีรายงานว่าจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ทำให้ประชาชนในทุกอาชีพต่างตกอยู่ในสภาวะลำบากจำนวนมากต้องตกงานหรือถูกลดเงินเดือนและสวัสดิการนักศึกษาที่จบออกมาหางานทำไม่ได้ปัจจัยลบเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และมีจำนวนไม่น้อยที่หาทางออกด้วยการสมัครเป็นทหารกองประจำการหรือทหารเกณฑ์เพราะมีเงินเดือนอำเภอเชียงคานเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่กำลังอยู่ในช่วงการตรวจเลือกทหารเข้ากองประจำการประจำปี2563ปีนี้มีชายชะกันชาวเชียงคานเข้าหลักเกณฑ์การตรวจเลือกจำนวน390คนขณะที่จำนวนทหารเกณฑ์ที่ต้องการคือจำนวน86คนแต่ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ากองประจำการด้วยความสมัครใจมากถึง46คนถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างสูงสูงมากกว่าปีกลาย2เท่าจากการสุ่มสอบถามถึงแรงจูงใจในการสมัครเข้ากองประจำการแต่ละคนต่างให้เหตุผลสอดคล้องกันคือเรื่องเศรษฐกิจอยู่บ้านก็ไม่มีงานทำงานในเมืองใหญ่ก็หาทำไม่ได้มองว่าหากสมัครเป็นทหารเกณฑ์อย่างน้อยก็ลดภาระค่าใช้จ่ายทางบ้านแต่ที่สำคัญมีเงินเดือนเป็นค่าตอบแทนแม้ไม่มากนักก็ยังดีกว่าไม่มีรายได้เลยนายประพัฒน์สินสังชายหนุ่มชาวบ้านท่านาจันตำบลเชียงคานอำเภอเชียงคานบอกว่าอยากเป็นทหารมานานแล้วก่อนหน้านี้ไปเรียนปริญญาตรีขอผ่อนผันมาจนครบปีนี้ก็อยากมาสมัครเป็นทหารเพื่อต่อไปจะใช้สิทธิ์สอบเป็นทหารอาชีพจบปริญญาตรีในช่วงนี้ในห้วงที่ยังมีปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 หางานทำไม่ได้ไม่มีที่ไหนมีตำแหน่งงานว่างเลยตัดสินใจสมัครเป็นทหารเกณฑ์มาช่วงนี้ก็ไม่มีงานทำก็เลยมาสมัครเป็นทหารนายประพัฒน์กล่าวอีกว่าอยากชวนเพื่อนๆที่จบการศึกษาแล้วมาสมัครเป็นทหารดีกว่าไม่มีอะไรเสียหายเป็นทหารมีข้อดีเยอะได้ฝึกระเบียบวินัยอนาคตน่าจะช่วยให้มีหน้าที่การงานทำด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ